บทที่9สารพัดกลิ่นของวอร์ดผู้ป่วยอาการรุนแรงดูเหมือนเข้มข้นในแสงสลัวทีวีเครื่องหนึ่งที่เฉลียงปิดเอาไว้โดยไม่มีเสียงเงาของสตาร์ลิงทอดพาดลูกกรงห้องขังของเลกเตอร์เธอไม่สามารถมองเข้าไปในความมืดหลังลูกกรงแต่ก็ไม่ยอมออกปากร้องให้บุรุษพยาบาลเปิดไฟจากจุดที่เขาประจำอยู่ทั้งวอร์ดจะสว่างโร่ในทันทีและเธอรู้ว่าตำรวจของเขตบันติมอร์เปิดไฟสว่างนานหลายชั่วโมงขณะตะโกนคำถามแผดใส่เลกเตอร์เขาไม่ยอมปริปากพูดแต่แสดงการตอบสนองด้วยการพับนกกระดาษซึ่งร่อนออกมาเมื่อหางถูกตัดลงได้ที่นายตำรวจขยำนกกระดาษด้วยความเดือดดาลในห้องโถงขณะพยักเพยิดให้สตาลิงเข้าไปด็อกเตอร์เลกเตอร์คะเธอได้ยินเสียงหายใจของตัวเองและเสียงหายใจห่างลงไปตามเฉลียงแต่ไม่มีเสียงหายใจออกจากห้องขังว่างเปล่าของมิกเธอสัมผัสความเงียบของมันเหมือนกระแสลมสตาลิงรู้ว่าด็อกเตอร์ฮันนิบาลเลกเตอร์กำลังจับตามองเธอจากความมืด2นาทีผ่านไปขาและหลังของเธอปวดเมื่อยจากการปลุกปล้ำกับประตูโรงเก็บรถแถมเสื้อผ้ายังเปียกอีกด้วยเธอนั่งทับเสื้อโค้ทบนพื้นห่างจากลูกกรงพอสมควรสองเท้าพับอยู่ใต้ก้นและเสยผมเปียกเปื้อนพาดปกเสื้อเพื่อไม่ให้ระคอในจอทีวีที่อยู่ด้านหลังเธอเป็นภาพนักเทศกำลังขยับแขนโบกไปมาด็อกเตอร์เลกเตอร์คะเราสองคนต่างก็รู้ว่านี่มันเรื่องอะไรพวกเขาคิดว่าคุณจะพูดกับดิฉันไม่มีเสียงตอบห่างลงไปตามเฉลียงใครคนหนึ่งผิวปากเป็นเพลงของ Sky Over The Sea 2 อีก5นาทีต่อมาเธอเอ่ยขึ้นว่ารู้สึกแปลกยังไงก็ไม่รู้ที่เข้าไปในนั้นดิฉันอยากเล่าให้คุณฟังสตาร์ลิงสะดุ้งโยงเมื่อภาชนะใส่อาหารถูกรุนออกจากห้องขังของเลกเตอร์มีผ้าขนหนูสะอาดพับเรียบร้อยผืนหนึ่งวางอยู่ในถาดเธอไม่ได้ยินเสียงเขาขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวเธอมองดูแล้วหยิบขึ้นมาเช็ดผมขอบคุณค่ะทำไมคุณไม่ถามผมเกี่ยวกับบัฟฟาโลบิลล่ะเสียงพูดของเขาอยู่ในระยะใกล้ในระดับเดียวกับเธอเขาคงนั่งอยู่บนพื้นเหมือนกันคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเขาบ้างคะอาจจะรู้ถ้าผมได้แฟ้มคดีดิฉันไม่มีแฟ้มของคดีนั้นหรอกค่ะของคดีนี้คุณก็คงไม่มีเหมือนกันเมื่อพวกนั้นใช้ประโยชน์คุณหมดแล้วดิฉันทราบค่ะคุณเอาแฟ้มของบัฟฟาโลบิลรวมทั้งรายงานและรูปถ่ายมาได้นี่นาผมอยากดูพนันได้เลยว่าคุณอยากแน่ด็อกเตอร์เลกเตอร์คะคุณเป็นคนเริ่มเรื่องนี้ตอนนี้กรุณาบอกดิฉันเกี่ยวกับคนในรถแพ็กกาสิคะคุณพบคนทั้งตัวงั้นเหรอแปลกผมพบแต่หัวอย่างเดียวคุณคิดว่าส่วนที่เหลือของร่างกายมาจากไหนช่างมันเถอะค่ะมันหัวของใครคะคุณคิดว่าหัวใครล่ะทางตำรวจกำลังดำเนินการขั้นต้นเท่าที่รู้เป็นเพศชายผิวขาวอายุประมาณ27ทำฟันทั้งจากหมอฟันอเมริกันและยุโรปเขาเป็นใครคะคู่รักของราสเพลผู้เป่าปีหัวเยิ้มแทนคลุยเหตุการณ์เป็นยังไงคะเขาตายยังไงอ้อมค้อมทำไมล่ะคุณสตาร์ลิงเปล่าค่ะดิฉันจะตั้งใจถามทีหลังให้ผมช่วยประหยัดเวลาให้คุณดีกว่านะผมไม่ได้ทำราสเพลชอบพวกกะลาสีรายนี้เป็นกะลาสีชาวสแกนดิเนเวียชื่อคลอสอะไรนี่แหละราสเพลไม่เคยบอกนามสกุลให้ผมรู้เสียงพูดของด็อกเตอร์เลกเตอร์ดังจากระดับต่ำลงอีกเขาคงกำลังนอนพูดอยู่บนพื้นสตาร์ลิงนึกคลอสลงจากเรือของสวีเดนลำหนึ่งในซานดิเอโกราสเพลไปที่นั่นเพื่อสอนในโรงเรียนดนตรีช่วงซัมเมอร์เขาเห็นหนุ่มๆไม่ได้อยู่แล้วหนุ่มสวีเดนชอบแบบนี้อยู่แล้วเลยโดดใส่พวกเขากินถั่วดำกันอร่อยห่อไปเลยราสเพลบอกว่าหนุ่มคนนั้นไม่ซื่อสัตย์เขาจึงบีบคอจนตายราสเพลบอกเรื่องนี้กับคุณหรือคะอ๋อใช่สิตอนมารับการบำบัดทางจิตหน้าผมคิดว่าเป็นเรื่องโกหกเสียอีกราสเพลมักจะแต่งเติมข้อเท็จจริงอยู่เสมอเขาต้องการให้ตัวเองดูอันตรายและโรแมนติกหนุ่มสวีเดนคงเสียชีวิตระหว่างการร่วมเพศรุนแรงอย่างที่ชอบทำกันซ้ำๆซากๆราสเพลป้อแป้และอ่อนแอเกินกว่าจะบีบคอคู่ขาตายคามือคุณสังเกตใช่ไหมว่าคลอสถูกตัดใต้กรามคงเพื่อไม่ให้เห็นรอยเชือกจากการแขวนคอเข้าใจแล้วค่ะความฝันเรื่องความสุขของราสเพลพังทลายเขาเอาหัวของคลอสใส่ไว้ในถุงโบลิ่งแล้วกลับมาตะวันออกเขาทำยังไงกับส่วนที่เหลือคะฝังมันไว้ที่เทือกเขาเขาเอาหัวในรถให้คุณดูหรือเปล่าคะอ๋อให้ดูสิในกระบวนของการบำบัดเขามีความรู้สึกว่าบอกผมได้ทุกอย่างเขาออกไปนั่งกับคลอสค่อนข้างบ่อยและให้คลอสดูกัสวาเลนไทน์แล้วต่อมาราสเพลตายเพราะอะไรคะบอกตามตรงนะผมเบื่อหน่ายและเขียนเสียงอู้อี้ของเขาเต็มทนการบำบัดไปไม่ถึงไหนสักทีผมว่าจิตแพทย์ส่วนใหญ่คงมีคนป่วยหนึ่งหรือสองรายที่พวกเขาอยากส่งตัวมาให้ผมจัดการ
ผมไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครมาก่อนและตอนนี้ผมเบื่อมันนะและอาหารค่ำที่คุณจัดเลี้ยงพวกเจ้าหน้าที่ของวงออร์เคสตราคุณไม่เคยเจอกับเรื่องมีคนมาเยี่ยมแล้วไม่มีเวลาออกไปช้อปปิ้งบ้างหรือไงคุณจำเป็นต้องเอาของที่อยู่ในตู้เย็นมาทำกินกันตามมีตามเกิดคลาริสผมเรียกคุณคลาริสได้ไหมค่ะคิดว่าดิฉันจะเรียกคุณเรียกด็อกเตอร์เลกเตอร์แหละดีแล้วเรียกแบบนั้นเหมาะกับอายุและฐานะของคุณที่สุดเขาว่าค่ะคุณรู้สึกยังไงตอนเข้าไปในโรงรถกลัวค่ะทำไมมีหนูและแมลงคุณใช้อะไรบ้างหรือเปล่าเมื่อต้องการตั้งสติรวบรวมสมาธิด็อกเตอร์เลกเตอร์ถามใช้อะไรก็ไม่ได้ผลหรอกค่ะนอกจากมุ่งมั่นกับสิ่งที่กำลังทำความทรงจำหรือภาพผุดขึ้นในใจคุณบ้างไหมในช่วงนั้นคุณพยายามนึกถึงมันบ้างหรือเปล่าอาจจะมีค่ะดิฉันไม่ได้นึกถึงมันคุณรู้สึกยังไงเมื่อได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบ้านผู้ล่วงลับของผมมิกไม่เห็นคุณสนใจถามเลยนี่ตั้งใจจะถามอยู่เหมือนกันค่ะคุณดีใจหรือเปล่าเมื่อได้ข่าวไม่ค่ะคุณเสียใจหรือเปล่าไม่ค่ะคุณพูดกล่อมให้เขาทำอย่างนั้นใช่ไหมคะด็อกเตอร์เลกเตอร์หัวเราะเบาๆกำลังถามผมใช่ไหมคุณสตาร์ลิงว่าผมยุยงส่งเสริมการฆ่าตัวตายอย่างปัญญาอ่อนของมิสเตอร์มิกหรือเปล่าอย่าโง่ไปเลยหน้าแต่ก็นั่นแหละไอ้ที่กลืนลิ้นก้าวร้าวเข้าไปแบบนั้นนับว่าสมควรแล้วคุณเห็นด้วยไหมไม่ค่ะคุณสตาร์ลิงอย่าพูดปดดีกว่าหน้าอ้อคุณคิดว่าผมช่วยคุณเพราะอะไรไม่ทราบสิคะแจ็คครอฟอร์ดชอบคุณใช่ไหมไม่ทราบค่ะนั่นคงไม่จริงคุณอยากให้เขาชอบคุณหรือเปล่าบอกหน่อยเถอะคุณรู้สึกกระตือรือร้นอยากเอาใจเขาและมันทำให้คุณกังวลใช่ไหมทุกคนต่างก็อยากให้คนอื่นชอบทั้งนั้นนี่คะด็อกเตอร์เลกเตอร์ไม่ทุกคนหรอกคุณคิดว่าแจ็คครอฟอร์ดต้องการคุณในเรื่องเพศหรือเปล่าผมเชื่อว่าตอนนี้เขาคงงุ่นง่านมากคุณคิดว่าเขากำลังนึกภาพกำลังโดกับคุณหรือเปล่านั่นไม่ใช่เรื่องที่ดิฉันอยากรู้หรอกค่ะด็อกเตอร์เลกเตอร์และมันเป็นเรื่องประเภทที่มิกคงอยากถามหมดสิทธิ์แล้วคุณแนะนำให้เขากลืนลิ้นตัวเองใช่ไหมคะเห็นได้ชัดว่าครอฟอร์ดชอบคุณและเชื่อความสามารถของคุณคลาริสคุณได้รับความช่วยเหลือจากครอฟอร์ดและจากผมคุณบอกว่าไม่รู้สาเหตุที่ครอฟอร์ดช่วยคุณงั้นคุณรู้ไหมทำไมผมถึงช่วยคุณไม่ขบอกดิฉันสิคะคุณคิดหรือเปล่าว่าเป็นเพราะผมชอบมองดูคุณและคิดถึงเรื่องกินคุณคิดว่ารสชาติของคุณเป็นยังไงแล้วใช่ไหมล่ะคะไม่ใช่ผมต้องการบางสิ่งที่ครอฟอร์ดให้ผมได้และผมต้องการแลกเปลี่ยนกับเขาแต่เขาไม่มีทางยอมมาหาผมเขาไม่มีวันขอความช่วยเหลือจากผมเรื่องบัฟฟาโลบิลถึงแม้ว่าเขารู้ดีว่าจะต้องมีหญิงสาวตายอีกหลายคนดิฉันไม่เชื่อค่ะด็อกเตอร์เลกเตอร์ผมเพียงแค่ต้องการอะไรบางอย่างที่ง่ายเอามากๆและเขาจัดการให้ผมได้เลกเตอร์บิดปุ่มปรับไฟในห้องขังทำให้ไฟสว่างขึ้นช้าๆหนังสือและภาพวาดของเขาหายไปโถส้วมของเขาก็หายไปชิลตันรื้อห้องขังเป็นการลงโทษเขาสำหรับการตายของมิกผมอยู่ในห้องขังนี้มา8ปีแล้วคลาริสผมรู้ว่าคนพวกนั้นไม่มีวันยอมปล่อยผมออกไประหว่างที่ผมยังมีชีวิตอยู่สิ่งที่ผมต้องการคือทิวทัศน์ผมต้องการหน้าต่างสักบานเอาไว้ดูต้นไม้หรือน้ำทนายของคุณร้องเรียนชิลตันเอาทีวีเครื่องนั้นมาวางตรงเฉลียงเปิดแต่ช่องที่มีการเทศตลอดทันทีที่คุณไปบุรุษพยาบาลจะเปิดเสียงอย่างเก่าทนายของผมห้ามไม่ได้ด้วยสิผมอยากอยู่ในโรงพยาบาลกลางและต้องการหนังสือคืนพร้อมกับมีทิวทัศน์ให้ดูผมยินดีตอบแทนอย่างคุ้มค่าทีเดียวครอฟอร์ดทำอย่างนั้นได้ขอเขาสิดิฉันบอกเขาได้ตามที่คุณพูดเขาจะทำเฉยและบัฟฟาโลบิลก็จะลงมือต่อไปรายแล้วรายเล่ารอจนกว่ามันถลกหนังหัวใครสักคนคุณคงชอบใจผมจะบอกอะไรคุณสักอย่างเกี่ยวกับบัฟฟาโลบิลโดยไม่ต้องดูแฟ้มคดีหลายปีจากนี้เมื่อตำรวจจับมันได้ถ้ามีวันจับได้นะคุณจะเห็นว่าผมพูดถูกและผมสามารถช่วยได้ผมช่วยชีวิตคนหลายคนได้นะคลาริสอย่างนั้นหรือคะบัฟฟาโลบิลมีบ้าน2ชั้นหลังหนึ่งด็อกเตอร์เลกเตอร์พูดแล้วดับไฟเขาจะไม่พูดอะไรอีก